ักวันเมื่อไรจะหาผัวได้วะฉันไม่มีวันปล่อยเธอแยกพี่หมอต้นไปจากฉันได้อะไรที่ผมอยากได้ไม่มีคำว่าไม่ได้อะไรที่เป็นของผมผมจะไม่ให้คนอื่นชิงไปโดยเด็ดผมแค่อยากจะบอกว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมเจอคุณหัวใจผมก็มีแต่คุณหลานสาวนายพลเริ่มพรุ่งนี้ตอนแรกฉันนายพลOppo Find 5จาก Oppo Mobile สวัสดีค่ะคุณผู้ชมออกอากาศไปแค่ตอนเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าฟีดแบคนี่โอ้โหล้นทะลักอื้ออึงจริงๆเลยก็ต้องขอปรบมือให้กับสุดยอดทีมนักแสดงขั้นเทพจากละครเรื่องบวงบาปโดยเฉพาะนางร้ายซุปตาร์พี่พลอยเชอร์มานร้ายได้โล่จริงๆเลยนะคะส่วนสาวหยาดทิพย์ก็เล่นได้น่าสงสารเหลือเกินแอบบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าหยาดเนี่ยน่าสงสารทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยนะคะสะบักสะบอมคนเดียวทั้งเรื่องเลยค่ะสำหรับท่าชุ่มหรือนางเอกหยาดทิพย์ในละครบวงบาปโดยเตรียมตัวรับศึกหนักอีกแล้วเพราะหลังจากโดนคุณรำพึงพลอยเชอร์มานร้ายกระหน่ำเล่นงานเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วล่าสุดยังโดนแกล้งให้ตกน้ำหนำซ้ำพอได้ขุนวัยหนุ่มกันช่วยชีวิตขึ้นมาได้ก็เจอลมเพชรหึงของหนุ่มปอเข้าบู๊ใส่ในกันทำให้สาวหยาดต้องมาคลุกดินคลุกทรายพยุงตัวเองขึ้นมาห้ามทับเรียกว่าหนีเสือกันมาปะทะจระเข้ปอเหนื่อยที่สุดในชีวิตการแสดงค่ะเพราะนอกจอก็ไม่เคยห้ามศึกหนักอย่างนี้มาก่อนเลยจริงๆแถมยังเคยโดนลูกหลงแม่ไม้มวยไทยจากหนุ่มกันตอนช่วงชุลมุนอีกด้วยงานนี้ถ้าแฟนๆไม่มารอให้กำลังใจทางหน้าจอกับฉากสุดโหดฉากนี้แล้วสาวหยาดเขาบอกว่าจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะคะเหนื่อยไหมพี่บอลเหนื่อยสิครับเพราะว่ามันต้องเล่นกันจริงๆนะถามหยาดที่เหนื่อยไหมหยาดแค่เข้าไปห้ามยังเหนื่อยมากอะค่ะคือรอบแรกอะเข้าไปห้ามแล้วก็ลื่นไงเข่าไปชนหัวกันปอกแล้วกันก็ไม่หยุดเลยละพอรอบสองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพอจะเข้าไปห้ามแล้วก็มันลำบากมากคือเขาแรงเยอะกันมากเลยอะค่ะเราไม่ได้แบบมาหึงหวงกันแค่นี้ยังมีหึงหวงไปเข้าใจผิดไปเครียดไปอะไรกันอีกเยอะแยะเลยต้องฝากติดตามด้วยนะคะแม่หญิงรำพึงพลอยเชอร์มานก็ออกสตาร์ทได้เร็วและแรงติดสปีดจริงๆเลยค่ะเพราะบวงบาปออกอากาศไปแค่ตอนเดียวเท่านั้นแต่แฟนๆก็ยกบัลลังก์นางร้ายแห่งปีจ่อประตูบ้านให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสมกับเป็นซุปตาร์ฝีมือขั้นเทพอีกคนเล่นดีเป็นแม่หญิงเรไรก็ได้เล่นร้ายเป็นแม่หญิงรำพึงก็เลิศแต่แบบไหนที่คนดูกดไลค์มากกว่าการสีสันบันเทิงสำรวจมาให้หายข้องใจจริงแล้วพี่พลอยเป็นคนน่ารักนะครับแต่ว่าเวลาพี่พลอยเล่นเป็นตัวเอกกับแม่ร้ายเนี่ยผมว่าดูแซ่บสนุกดีครับผมเอาพี่พลอยเป็นตัวในเรื่องบวงบาปดีกว่าครับผมชอบบทร้ายนะเพราะพลอยแบบเล่นร้ายแล้วดุเดือดดีตาพลอยมีพลังมีเสน่ห์มากค่ะผมชอบตอนที่เป็นแม่หญิงใดๆในเรื่องขุนศึกครับเป็นแม่หญิงในอุดมคติแบบนี้ผมว่าอันนี้ต้องยกให้จริงๆครับผมบทดีค่ะน่ารักใจดีดูสดใสดีอะค่ะเหมือนหนูเลยอย่างพี่พลอยเล่นเรื่องนี้ก็สวยจริงๆสวยสองเรื่องนะผมเลือกไม่ถูกเหมือนกันว่าชอบเรื่องไหนแต่ผมเลือกขุนศึกแล้วกันครับอยากให้เล่นแม่ลำพึงในบ่วงบาปมากกว่านึกถึงใครที่เล่นแบบบทแรงๆแล้วถึงอ่ะค่อนข้างที่จะยากแล้วก็มิ้นเชียร์พี่พลอยค่ะแล้วก็อยากเห็นพี่พลอยเล่นบทนี้แล้วก็จะติดตามชมบทนี้ของพี่พลอยนะคะคุณพลอยเชอร์มานครับถ้าให้ผมเลือกระหว่างแม่หญิงเรไรกับแม่หญิงลำพึงเนี่ยผมต้องเลือกแม่หญิงลำพึงแน่นอนครับเพราะว่าเฟรชใหม่สดแน่นอนครับทางช่องสามและที่สุดครับคือความนุ่มร้ายแล้วก็ความอหังการความเกรี้ยวกราดของพลอยเชอร์มานที่แสดงออกมาผมเชื่อว่าต้องเต็มเหนียวเต็มที่คือมันแรงดีครับผมชอบสำหรับเบนนะเบนว่าเล่นบวกบาปน่าจะดีกว่าคือหนูชอบทั้งสองอันค่ะเพราะว่าพี่พลอยเป็นผู้หญิงที่ยังไงคะตาค่อนข้างชัดแล้วก็สวยมากๆเป็นคนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบทบาทไหนก็มีเสน่ห์ทุกอันนะคะคิดถึงนะคะพี่พลอยด้านละครแผนร้ายพ่ายรักก็ยกกองไปถ่ายทำแถวๆน้ำเหมือนกันค่ะแต่เป็นน้ำตกเป็นฉากที่สองสาวเพื่อนซีแมทและเอสเธอร์ดันไปเจอของดีเข้ากลางป่าเป็นหนุ่มหล่อล่ามซิกแพคที่กำลังรุ่งสุดขีดนาทีนี้หนุ่มอเล็กซ์ธีรเดชค่ะที่โผล่พ้นน้ำมาด้วยลีลาสุดเซ็กซี่เปลือยท่อนบนให้เห็นกันจะว้าวสองสาวแมทและเอสเธอร์เห็นแล้วถึงกับตะลึงตึงแต่ที่ทีมข่าวสีสันบันเทิงอึ้งกว่าก็ตอนที่นางเอกแมทพิรณีออกไอเดียขายผู้กำกับนี่แหละค่ะว่าถ้าเจอหนุ่มหล่อคันเทพขนาดนี้แค่ตาถลึงอ้าปากค้างคงไม่พอว่าแล้วสาวแมทก็เลยแอคติ้งให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้ค่ะ
หมดก้านนางเอกแมททำไปได้แต่ผู้กำกับจะซื้อหรือไม่ต้องตามไปดูต่อในละครแผนร้ายพ่ายรักตอนออกอากาศกันนะคะโอ้ยลำบึกเขาล่ำหรือเปล่าเขาล่ำนะคะก็เหมือนแบบโอ้ยเขาหล่อเขาขึ้นมาจากน้ำเราก็เลยแบบตัวที่เป็นแน่นิพาก็แบบโอ้ยคนนี้หล่อมากคนนี้ล่ำมากเราก็แบบชอบเขาเก็บอาการหน่อยในเรื่องนะใช่โอเวอร์แอคติ้งเลยขอให้ดูหน่อยเร็วไม่เอาว่ะไม่ได้อ่ะพี่ก้อนขั้นพี่เล็กไม่ได้เลยนะด้านส้มธรรมรสวิวพงษ์ชนกและหนูสี่สิริรัตน์3รุ่นพี่เจ้าของมงกุฎมิสซาลันเวิลด์ก็ประสานมือประสานเสียงกันมาเชิญชวนน้องๆสาวสวยสัญชาติไทยอายุระหว่าง 17-24 ปีสูง165เซนติเมตรขึ้นไปมาสมัครประกวดบนเวทีมิสซาลันเวิลด์2013ที่ปีนี้ทางค่าย BEC Terroมอบหมายให้พี่งาสุพลวิเชียนฉายเป็นผู้จัดการประกวดภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่งามอย่างมีคุณค่างามสู่สายตาอาเซียนโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15ถึง17กุมภาพันธ์นี้ที่อาคารมารีนนท์พระราม4รีบๆมากันเลยนะคะสาวๆน้องที่อายุตั้งแต่ระหว่าง17ปีถึง24ปีนะคะเชิญมาสมัครกันได้ค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะคอนเซ็ปต์ของเราคืออะไรคะหนู4งามอย่างมีคุณค่างามสู่สายตาอาเซียนค่ะค่ะก็คือว่ามีความมั่นใจสวยแล้วก็พร้อมเราก็จะเปิดรับนะคะโอกาสเป็นของคนที่ก้าวเข้ามาค่ะก็มาสมัครกันเยอะๆนะคะค่ะและพิเศษปีนี้นะคะเราจะเก็บตัวไกลถึงต่างประเทศเลยนั่นก็คือประเทศพม่านั่นเองนะคะถ้าอยากได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปที่ www.missthailandworld.net ค่ะโอ้ยใครที่กำลังคิดถึงพระนางคู่จิ้นหมากปรินกับคิมเบอร์รี่หยุดอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าคู่นี้เขามีฉากสวีทมาให้จิ้นกระจายกันอีกแล้วจากละครเรื่องต้นรักริมรั้วค่ะอึกกระทึกคึกคักครึกครื้นสมกับเป็นการประกบคู่กันอีกครั้งของคู่จิ้นแห่งปีหมากปรินคิมเบอร์รี่เพราะทั้งสองพระนางร่วมกันปลูกต้นรักเอ้ยแย่กันด้วยเสียงหัวเราะตลอดเวลาโดยมีคู่ขวัญตลอดการพี่แหม่มจินตราพี่หนุ่มสันติสุขและคู่สามีภรรยานอกจอพี่อิตรอนและพี่กล้วยปรารถนาร่วมแสดงในฉากรักของสองครอบครัวที่มาเจรจาสู่ขอกันโดยเป็นการแต่งงานครั้งที่2ของทั้งคู่ในเรื่องซึ่งทั้งหมากและคิมมี่ขึ้นชื่อว่าเป็นพระนางที่เซนตื่นที่สุดพอได้ฟังรุ่นพี่คันเทพเจรจานอกบทกันไม่หยุดทั้งคู่ก็ปล่อยก๊าซสนั่นหัวเราะหน้าคว่ำพระเอกสุดหล่อเลยรีบออกตัวว่าที่เห็นอเลิร์ทแบบนี้เป็นไปตามบุคลิกของนายกบพระเอกของเรื่องต่างหากล่ะคะไอ้กบเนี่ยมันต้องดีบตลอดเวลามันต้องอย่างนี้แหละอย่างหมากปรินเนี่ยแหละค่ะต้องแอคทีฟเข้าไว้ครับผมเวลาอยู่ด้วยกันก็จะเถียงกันจะแบบว่าไม่เข้าใจกันตลอดเวลาต้องตีกันตลอดเลยค่ะจะอยู่กับเขาอ่ะจะเป็นเด็กจะแบบเหมือนย้อนวัยนิดหน่อยเนาะให้ติดตามดูเองแล้วกันเนาะว่าจะแต่งงานกี่รอบแล้ว80กว่ารอบครับว้าวอย่าลืมนะคะสาวคนไหนที่คิดว่าสวยครบเครื่องแล้วก็มีความโดดเด่นสมกับสโลแกนที่ว่างามอย่างมีคุณค่างามสู่สายตาอาเซียนก็รีบมาสมัครกันได้ที่เวที Miss Thailand World 2013ค่ะที่อาคารมารีนนท์ถนนพระราม4ตั้งแต่วันศุกร์ที่15ถึง17กุมภาพันธ์นี้นะคะส่วนตอนนี้หญิงงามอย่างเจ้าอุรคาเขารอสวยสะพรึงอยู่แล้วในมณีสวัสดิ์สำหรับวันนี้จนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ